เดี๋ยวเราจะนั่งรถไปที่ซอยพันธจิตไม่รู้ว่าเราจะต้องไปที่ไหนต่ออ้าวแสดงว่านี่ทำเกินมาจะบ้าหรือไงล่ะคุณได้มาผจญกินกันที่ร้านโชนแล้วนะฮะตอนนี้นี่คือครั้งแรกตัวต่อตัวกับเชฟจริงๆอุ๊ยแปลกอ่ะนี่ผมหิวแล้วนะฮะเนี่ยชโลมให้ทั่วตัวแล้วก็ไปย่างเนี่ยคือมันแทรกเข้าไปในเนื้อเลยไม่ทิ้งความเป็นโชนอะเอามาอีกสิบหยอกครับคุณแม่คุณแม่ลืมว้าวมันเป็นแกงที่พรีเมียมละลายในปากไปเลยเอาละครับทุกคนครับผมเรามาเริ่มกันที่ MRT 3ย่านเราจะไปวัดมังกรกันเดินทางเลยคือวันนี้นะ EP นี้เราจะไปไหนอ่ะทางเข้าอยู่นี่ทางนี้ทางออกขออนุญาตเปิดดูแมปแป๊บนึงคือในแมปวันนี้นะฮะภารกิจของเรากับแผนที่ขุมทรัพย์เราเริ่มต้นกันที่ MRT วัดมังกรจะต้องเดินทางไปศาลเจ้าเล่าปุ่นเถากงแล้วก็ไปซอยพันธจิตนี่คือที่ตั้งของขุมทรัพย์ของเราวันนี้ MRT 3ย่านนะฮะ MRT 3ย่านอยู่นี่เราต้องไปวัดมังกร2สถานีต้องไปซื้อตั๋วก่อน2สถานีวัดมังกรถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสถานีวัดมังกรเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนอันนี้คือทางออกที่1นะฮะเดี๋ยวนะเรามาโผล่แถวๆแบบย่านเยาวราชเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปที่ซอยพันธจิตซอยพันธจิตตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าชัยหน้าทาวเราจะต้องไปที่ซอยพันธจิตพี่ไปซอยพันธจิตไหมพันธจิตพี่รู้จักไหมไม่รู้เลยครับซอยพันธจิตอยู่ที่ไหนพี่ครับพี่รู้จักซอยพันธจิตไหมเนี่ยพี่เนี่ยถ้าสมมติตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปเจอแยกแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วคือซอยแรกขวามือพี่พันธจิตอ๋อไฟแดงไฟแดงเลี้ยวซ้ายซ้ายมีซอยเลี้ยวขวาอ่าใช่เป็นร้านขายข้าวเหรอใช่ครับมันเป็นร้านอาหารนะพี่เดี๋ยวเราจะไปซอยพันธจิตแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายเอ้พี่วนขวาซอยนี้ผมนี่ขวานี้ขวาเล็กเนี่ยพี่เดี๋ยวพี่จอดปากซอยก็ได้ครับเท่าไหร่ครับพี่ร้อยหนึ่งขอบคุณครับเดี๋ยวเราเดินไปนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่ซอยพันธจิตแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปที่ไหนต่อเดี๋ยวนะเหมือนเขาให้แผนที่ผมมาอีกที่หนึ่งโอเคผมได้คำใบ้มานะฮะนั่นก็คือเขาบอกว่าเป็นเจ้าของวลีดังใครจะเกลียดกูก็เกลียดนะแต่กูต้องเข้มงวดกับลูกน้องกูไม่ได้ใช้วิธีการทำแบบทั่วไปแต่ใช้จุดๆในการทำแล้วก็มีกองไฟแต่คือถ้าพูดถึงเจ้าของวลีนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากไอ้เติ้ลเพื่อนผมเติ้ลบุฟเฟ่มันเป็นเจ้าของวลีนี้เพราะว่าทำรายการทำอาหารแดกแล้วมันก็ชอบพูดอันนี้ผมได้ข่าวว่ามันน่ะเปิดร้านอาหารเป็นแบบไฟน์ไดนิ่งชื่อว่าโชนเนี่ยนะฟันธงเลยอันนี้ง่ายนั่นก็คือร้านโชนเฮ้ยตั้งงานเลยเหรอใช่หรือเปล่าบริษัทโชนคลับจำกัดชัดเลยชัวร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ใช่ร้านโชนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ร้านโชนเนี่ย C เว้นแล้วก็ O แล้วก็เว้นแล้วก็ N ทำไมตัวไม่ตรงนะครับทำไมฮะไม่ตรงครับตัวมันต้อง C H
OEN อ้าวแสดงว่านี่ทำเกินมาผิดร้านแล้วอันนี้ขอโทษครับสวัสดีครับจะบ้าหรือไงล่ะคุณนี่คือร้านโชนใช่ครับงั้นผมมาถูกแล้วถูกครับซอยพันธจิตโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมรบกวนด้วยนะฮะได้ข่าวว่าร้านนี้คือขุมทรัพย์ที่ทุกคนจะต้องมาใช่ครับเอาละนะเดี๋ยวผมขอนั่งโต๊ะแบบสวยๆเลยนะได้ครับเดี๋ยวเด็กขอบคุณครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เรานะฮะได้มาผจญกินกันที่ร้านโชนแล้วนะฮะตอนนี้นี่คือครั้งแรกแบบจริงๆจังๆของการทานอาหารแบบไฟน์ดายนิ่งนะครับซึ่งแบบตัวต่อตัวกับเชฟจริงๆเพราะว่าไม่มีใครอยู่เลยนะฮะในร้านนี้นะครับทางร้านนี่คือแบบว่าให้เกียรติมากเลยนะฮะวันนี้จริงๆคือปิดร้านด้วยนะครับนะฮะแต่ว่าวันนี้วันจันทร์ร้านเปิดให้แบบเต็มสตรีมเลยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ใครที่จะมาสามารถคุยกับผมได้บ้างโอเคคุณกิ้งคุณกิ้งนะฮะวันนี้เมนูฮะปกติคือผมได้ยินมาว่าจะเปลี่ยนแบบว่าทุก3เดือนครั้งอย่างครั้งนี้ครับที่แบบผมมีโอกาสได้มาชิมนี่คือเป็นยังไงครับจริงๆสำหรับของเดือนนี้นะคะจะเป็นโชนเอกับเยาวราชค่ะไชน่าทาวน์ซึ่งจะเป็นการดึงเอาความเด่นๆของละแวกร้านของเราเนี่ยค่ะร้านเราจะตั้งอยู่ใกล้ๆกับเยาวราชเนาะก็คือร้านนี้คืออยู่ใกล้เส้นเจริญกรุงเลยแหละนะแล้วก็มีแบบว่าย่านเยาวราชนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแล้วก็ในย่านนี้มีของอร่อยเยอะแล้วก็เป็นของแบบท้องถิ่นเป็นของพื้นที่เลยที่มีมาตั้งแต่แบบสมัยคุณปู่คุณย่าแล้วก็เลยเราเอาตรงนั้นน่ะมาเป็นเมนูในเดือนเมษาจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับมีอะไรบ้างครับสำหรับจานแรกก็จะเป็นข้าวโพดเขียนปิ้งนะคะแล้วก็นำไปราดกับน้ำคองแข็งอุ๊ยแปลกอะที่มันหวานหวานนะแค่เมนูแรกอันนี้คือเขาเรียกว่าสตาร์เตอร์เรียกน้ำย่อยก่อนถูกต้องหลังจากนั้นเมนูอะไรต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นช่อยจ้อห่อมันล่างแห่ค่ะเมนูต่อไปครับเมนูที่3จานที่3ครับปังหน้าหมู3อันนี้ผมว่าผมน่าจะอิ่มแล้วนะเนี่ยยังเหรอยังมีอีกอ่ะเมนูต่อไปครับก็จะเป็นจีนจวนเป็ดสับจีนจวนใช่เป็ดสับเมนูที่4แล้วเมนูที่5กุ้งเผาเยาวราชกับยำข้าวต้มกุ้ยค่ะหลังจากนั้นจะเป็นจานหลักแล้วนะครับจานหลักมีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้จะเป็นจานหลักจานแรกก็จะเป็นรัดหน้าเก่าคือนะคะเมนูต่อไปครับเป็นปลาเก๋าต้มเผือกค่ะนี่ผมหิวแล้วนะฮะเนี่ยต่อไปข้าวกับแกงใช่หมดแล้วคือในเรื่องของจานหลักนะครับอันต่อไปคือเป็นของหวานใช่ของหวานนี่คือมีอะไรครับเนี่ยอันเนี้ยเก่ารัดอะโฟกาโต้โอ้โหเก่ารักจริงครับผมพร้อมแล้วโอเคจานแรกเริ่มเลยครับครับผมจะนั่งทานกับผมด้วยไหมฮะอ๋อโอเคครับผมครับขอบคุณครับทุกคนครับจานแรกนะฮะนี่คือข้าวโพดเทียนปิ้งนะครับจานแรกเหมือนมีปลาป่นใช่ไหมลองเลยแล้วกันโคตรอร่อยเวลากินข้าวโพดอ่ะมันต้องดูดแกนมันน้ำมันอยู่ในแกนแบบฉ่ำมากเลยครับมันหอมแบบบอกไม่ถูกนี่ผมอยากจะเอาปาดจานเลยนั่นแหละอร่อยมากครับจานต่อไปนี่เป็นห้อยจ้อห่อมันร่างแหได้เลยไหมฮะ ห้อยจ้อหน้าตาแปลกนิดนึงครับครับก็ปกติเขาใช้ฟองเต้าหู้หอมแต่ว่าเราใช้มันล้างแหเราไม่ได้ทอดเราเอาไปลมควันเราไปย่างก็จะได้มีความกลิ่นของพวกน้ำมันหมูที่อยู่ในตรงนี้ให้พอสมูทกี้ด้วยแล้วก็เป็นหอยจ้อไม่ได้ถ้าไม่มีความกรอบเราก็เลยเอาใบกล้วยเล้งเนี่ยมาทอดแทนแล้วก็งวนก็คือจะเป็นน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยที่เราไปผสมกับกะทิครับผมลองทานดูนะครับ
ครับขอบคุณครับแต่ไอ้ข้างนอกมันแปลกจริงๆนะมันจะเหมือนไส้กรอกมันจะมีความเด้งๆเหมือนไส้กรอกเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอกัดเข้าไปข้างในแล้วมันไม่ใช่เอ้ยเท็กเจอร์มันดีมากเลยพอมันกัดโดนแห้วอ่ะหมดในคำเดียวนี่หมดเลยโชกุปังหน้าหมูมันจะเป็นเหมือนขนมปังวิธีการทำแบบญี่ปุ่นใช้เป็นโชกุปังแทนที่เราอบด้วยเตาอันนี้ครับผมด้านบนก็จะเป็นกรอบที่ไม่ได้ทอดเตาย่างจำนวนกรอบใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็ยังมีน้ำมาจากอยู่แต่ว่าเปลี่ยนจากน้ำมาจากเป็นหอมแดงดองนะครับผมอยู่ด้านบนโอเคแบ่งครึ่งโอ้โหได้ทุกอย่างเลยได้ทุกชั้นน่ะกัดฟันล่างขบขึ้นมาเสร็จปุ๊บเจอขนมปังข้างบนตบด้วยหมูกรอบต่อแล้วพอกัดเข้าไปลึกๆปุ๊บความเปรี้ยวความหวานของแตงกวาแล้วก็ข้างบนนี่มีหอมแดงดองที่แบบมันไม่ฉุนมันไม่อะไรเลยอ่ะไอ้ความฉุนความอะไรมันหายไปเลยน้ำเนี่ยอร่อยหอมมากเลยอ่ะหมดอีกแล้วนะฮะจานต่อไปครับเชฟครับนี่จะเป็นแกงจีนจวนครับผมจริงๆแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวกับเยาวราชเลยคำว่าจีนครับผมก็เรามาทางนี้แล้วเราก็เลยไปให้สุดทางปกติแล้วในจีนแกงจีนจวนเนี่ยมันจะเป็นแกงที่ได้รับอิทธิพลจากพวกชวาอะไรแบบนี้ฮะเอาความเป็นติ่มซำของต้องทำจีนคือเป็ดมาสับแล้วก็ยัดเข้าไปในที่หยวกจ้ะส่วนเทคนิคเมื่อกี้เรียกว่าแคมบาโดจุดให้มันร้อนเลยแล้วก็เอาน้ำมันเอามาใส่ลงไปให้เป็นความร้อนเนี่ยผ่านกับน้ำมันโดยตรงลาดไปที่แกงมันก็จะเป็นอันเนี้ยอันนี้ใช่ไหมฮะลองชิมเลยนะฮะหูยังร้อนอยู่เลยนะเนี่ยมันก็มีความเป็นแกงจริงๆนะรสชาติเป็นรสชาติแกงที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละแปลกดีไม่เคยกินมันลงตัวอร่อยฮะอร่อยมากจานต่อไปมารอได้เลยครับเชฟนี่จะเป็นกุ้งเผาเยาวราชกับยำข้าวต้มกุ้ยฮะผมเอากุ้งเนี่ยไปบ่มในเนยก่อนก็คือเอาเปลือกกุ้งเนี่ยเราแกะแล้วก็ไปต้มกับน้ำมันแล้วก็ไปผสมกับเนยกินเขาให้คือสองคืนก็เอาเนยตรงนั้นมาราดตอนย่างเขาด้วยได้หอมแล้วก็ด้านบนจะเป็นไข่แดงที่เราเอาไปดองกับเกลือฮะให้เป็นเศษแล้วก็มาขูดอีกทีทานได้อร่อยครับขออยากชิมผักมากเลยตอนนี้พี่จ๊าบความสโมกมันนี่แบบตีขึ้นจมูกเลยนี่เขาไปชโลมให้ทั่วตัวแล้วก็ไปย่างเนี่ยคือมันแทรกเข้าไปในเนื้อเลยอร่อยมากครับอันนี้จะเป็นราดหน้าเป่าพื้นครับผมก็ราดหน้าปกติใช้เส้นใหญ่เนาะเราเปลี่ยนเป็นขีดจากกล้วยหรือว่าที่คนไทยเรียกปลาท่องโกครับครับผมแล้วก็ผักคะน้าเราไปย่างนะเราไม่ได้เอาไปผัดตัวเผาพื้นก็สามารถเอามาคลุกทานได้เลยแต่ว่าเปลือกหอยไม่ต้องทานนะครับอ๋อเปลือกไม่ต้องทานใช่ครับครับเชฟตลกแล้วเนี่ยเริ่มเลยนะฮะขอชิมน้ำก่อนแล้วกันโอ้โหกินทั้งวันยังไหวน้ำราดหน้าหอยไว้ที่หลังเลยเอาตัวปลาต้องโกก่อนอร่อยคะน้าเนี่ยนะเอาไปเผาเนี่ยโอ้โหมันได้อีกแบบนึงเลยอ่ะนุบนับนุบนับนุบนับดีมากเชฟครับต่อเนื่องได้เลยนะฮะต่อเนื่องได้เลยนะฮะเป็นซุปนะครับผมก็จะเป็นจานคลาสสิกครับผมจะเป็นปลาเก๋าต้มเผือกแต่ว่าทางร้านเราเนี่ยเอาปลาเก๋านะครับผมไปทอดก่อนจะสังเกตว่าเกล็ดมันตั้งอันนี้จะทานในครั้งเสร็จเลยครับ
หวานกลมกล่อมมันมีความแบบได้สัมผัสความหวานก่อนปึ๊บไม่ทิ้งความเป็นโชนอะไม่ทิ้งความเป็นแบบฟืนควันไฟผมว่าดีกว่าข้าวต้มปลาทั่วไปซะด้วยซ้ำไปมันหอมไปหมดเลยอ่ะมันครบเครื่องไปหมดอร่อยเอามาอีก10หยอกครับหยอกครับเชฟหยอกครับจะเป็นเยาวราชไม่ได้ถ้าไม่มีข้าวแกงนะครับผมครับก็เราจะใส่ตัวมะเขือเทศเอาไปลมควันด้วยนะครับแล้วก็จะมีสับปะรดย่างแล้วก็เนื้อจะใช้เป็นเนื้อขั้วตับครับผมข้าวที่ใช้จะเป็นข้าวจากสุรินทร์นะครับผมหุงกับน้ำลอยดอกมะลินะครับผมในหม้อดินเผาแบบนี้นะครับทานได้อร่อยครับเราก็มาถึงจานสุดท้ายแล้วสินะแม่คุณกินข้าวของแม่การหุงข้าวด้วยหม้อดินเผาแบบนี้มันจะได้เท็กเจอร์ของข้าวที่มันไม่ใช่แบบหม้อข้าวไฟฟ้าข้างบนจะมีความนุ่มข้างล่างจะมีความหนึบหนึบหูอร่อยข้าวก็อร่อยแล้วโอ้โหหอมลืมอร่อยมากอ่ะมันเป็นแกงที่พรีเมียมมากกว่าแกงปกติพริกแกงถึงเป็นเนื้อที่ดีมากอ่ะละลายในปากไปเลยและข้างในนี่คือยังมีความจุยซี่ของเนื้ออยู่มีเดียมแลอร่อยมากครับต้องชื่นชมทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำเมนูในครั้งนี้ทำให้เหมือนผมเนี่ยได้มาตะลุยเยาวราชตั้งแต่ต้นแต่ยังไม่จบเรากินคาวมาแล้วเรายังขาดอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือของหวานฉะนั้นครับเชฟครับกรุณาผมด้วยครับมีความแบบเป็นไอศครีมแล้วก็มีความแบบราดด้วยเอเปโซช็อตใช่ครับแปลกใหม่โอเคครับราดเรียบร้อยต่อไปชิมหอมกาแฟมากหอมกาแฟแบบหอมอ่ะหอมเลยหูดีมากเอาลักก็นุ่มหอมกาแฟเอสเปรสโซช็อตด้วยอ่ะดีเพื่อนๆทุกคนครับถึงตอนนี้แล้วได้เวลาที่เราจะต้องมาคุยกันให้กับคนที่อยู่ที่ร้านเนี่ยได้ฝากร้านแล้วล่ะว่าใครจะมาที่นี่ใครจองที่นี่เป็นยังไงบางคนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมาชิมสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาที่ร้านโชนจะมาอย่างไรแล้วหุ้นส่วนเป็นใครอะไรไงบ้างหนึ่งในนั้นคือเพื่อนผมเอางี้ดีกว่าหนึ่งในนั้นคือเพื่อนผมคุณเติ้ลเดี๋ยวเราจะโทรหาไม่รู้มันนอนหรือยังเพราะตอนนี้เกือบ5ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ๆในร้านมาฝากร้านแล้วกันนะครับผมโอเคฮัลโหลทำอะไรอยู่ครับเนี่ยขับรถอยู่ว่าว่าไงเป็นไงอร่อยป่ะเอ้ยแล้วไม่มาที่ร้านหรอไอ้เหี้ยมึงเลิกงานตอนนี้นะนี่อยู่กันหมดเลยนะทุกคนเลยอร่อยมากเลยเพื่อนอร่อยมากเลยฝากอะไรหน่อยเร็วฝากอะไรหน่อยเล็กขอดหน้าจออยู่ฝากหน่อยอ่ะขอให้ร้านเจริญรุ่งเรืองนะมากินกันเยอะครับอร่อยครับโอเคแค่นี้นะคุณเติ้ลฝากไปแล้วที่เหลือครับฝากแบบถึงทุกคนหน่อยที่แบบว่าบางคนยังไม่รู้จักหรือว่าหลายๆคนคือรู้จักแล้วกับโชนฝากหน่อยอ่ะคุณเลละกันก็ขอฝากร้านโชนด้วยนะครับเป็นร้านอาหารชื่อไฟดินิ่งครับก็ฝากช่องทางติดต่อแล้วกันนะครับครับติดตามได้ที่ Instagram โชนเรสทอรองครับหรือว่าถ้าอยากติดต่อทางตรงเลยก็มี LINE @ครับ @chonrestaurant เหมือนกันครับคุณกิ๊งครับอยากให้คนที่ดูคลิปนี้มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมครับว่าใครที่ยังไม่รู้จักหรือว่าเฮ้ยอยากแบบอยากให้ลองเข้ามารู้จักกับโชนก่อนถ้าเป็นคนที่ชอบเล่นกับไฟนะคะก็เชิญมาที่ร้านโชนเลยเพราะว่าโชนเราเนี่ยใช้แต่ฟืนและไฟในการประกอบอาหารอย่ามาเล่นกาฟาไม่ติดลิขสิทธิ์นะเพราะว่าเพี้ยนครับเชฟครับสุดท้ายฮะคุยกับผมมาตลอดทางแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับคนอื่นๆที่ได้ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากมาลองกินสักครั้งนึงจะต้องมาให้ได้มีอะไรครับอยากจะบอกเขาครับต้องขอบคุณรายการก่อนที่ให้ความสนใจก็หวังว่าพอได้รู้จักเราผ่านรายการนี้แล้วก็น่าจะอยากจะรู้จักเรามากขึ้นก็หาอาหารเราที่ร้านได้นะก็มาที่ร้านโชนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับใครที่ติดตามนะฮะอันนี้คือเป็นเรียกได้ว่าเป็นสเปเชียล EP ของนักผจญกินและนี่คือเป็นเพื่อนๆของเพื่อนผมอีกทีนึงก็อยากจะสนับสนุนนะครับผมก็อย่าลืมครับมาที่ร้านโชนนะครับผมช่องทางติดต่อข้างล่างเลยนะครับผมวันนี้ครั้งหน้าอยากให้ผมเนี่ยไปที่ร้านไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะไปผจญกินกินให้พุงแตกอ่ะตอนนี้ดูดิกลัวเสื้อมันไซส์เล็กไปหน่อยมันปกปิดอะไรไม่ค่อยได้นะโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับไอแปด Channel ครับกับนักผจญกิน